และตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสหรัฐออกมาบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าอิสราเอลนั้นมีการถล่มทางอากาศสถานกงศูลอิหร่านในซีเรียค่ะมีการสังหารผู้มิญชาการระดับสูงของอิหร่านนอกจากนี้ก็ยังเตือนอิหร่านด้วยนะคะว่าอย่ากล่าวหาสหรัฐค่ะ และเรามีภาพดาวเทียมคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่าสถานกงศูลอิรานก่อนและหลังถูกถล่มเป็นอย่างไรบ้างค่ะซาบีนาซิงโคษกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทาก้อนแถลงปฏิเสธว่าสหรัฐไม่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลโจมตีทางอากาศสถานกงศูนอิรานในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวัจนจันทร์สังหารสองในพลอิรานและที่ปรึกษาทางทหารอีกหคนรวมเป็นเคน หลังจากอิหร่านประกาศจะเอาคืนอิสราเอลโดยยืนยันว่าอิสราเอลไม่ได้แจ้งสหรัฐล่วงหน้าก่อนการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐสองคนระบุว่าก่อนการโจมตีสถานองค์ศุนอิหร่านเพียงเล็กน้อยอิสราเอลได้แจ้งให้สหรัฐทราบว่าจะลงมือปฏิบัติการในซีเรียแต่ใช้ภาษาคลุมเครือ ไม่ระบุรายละเอียดใดๆและไม่ระบุเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ใดหรือผู้ใดและการโจมตีได้เริ่มขึ้นแล้วก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะสื่อสารข่าวนี้ไปในรัฐบาลค่ะ ด้านโรเบิร์ตวูดรองเอกอัครชาชทูตสหรัฐประจำยูเ็เตือนอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนอิหร่านนะครับว่าอย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์มาแก้แค้นเอาคืนกับสหรัฐยืนยันว่าสาหรัฐไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากอิสราเอลว่าจะโจมตีสถานกงศูลอิหร่านและสหรัฐเองก็จะไม่ลังเลที่จะปกป้องบุคลากรของเราถ้าวัตถุอิหร่านนั้นโจมตี ทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังในอิรักและซีเรียได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นหลังจากเกิดสงครามกาซาแต่ก็ได้หยุดโจมตีไปแล้วนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากถูกสหรัฐโต้กลับโจมตีทางอากาศหลายสิบครั้งเป้าหมายในอิรักและซีเรียที่ยงกับกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า i r g c ครับและให้คุณผู้ชมได้ดูภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลัง Ar, อาคารสถานกงศุลอิหร่านถูกโจมตีนะครับนี่คือภาพดาวเทียมล่าสุดถ่ายไว้เมื่อวานนี้1วันหลังถูกโจมตีครับซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของอาคารสถานกงศุลพังราบหายไปทั้งหลังเลยครับเห็นเป็นกองเศษซากสีน้ําตาลเข้มนะคะในภาพถ่ายดาวเทียมส่วนภาพอาคารที่ยังอยู่ก็เป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่4กันยายนปี2023ค่ะโดยเมื่อวันจันทร์อิหร่านถูกโจมตีทางอากาศ อาคารสถานกงศูลซึ่งตั้งอยู่ติดกับตัวอาคารสถานทูตหลักภายในสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทําให้สมาชิกกองกาลังคัสของอิหร่านเสียชีวิต7คนกองกาลังคัสเป็นกองกาลังชั้นยอดในสังกัดก,ก,กองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC คอยทํางานจารกรรมภายในอิหร่านค่ะนับว่าเป็นการโจมตีผลประโยชน์อิหร่านในซีเรียที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง หลังอิสราเอลถูกกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในตะวันออกกลางที่อิหร่านหนุนหลังโจมตีเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มทำสงครามกาซากับฮามาสมานานกว่า5เดือนนับตั้งแต่เกิดสงครามกาซาเป็นต้นมาอิหร่านได้หลีกเลี่ยงการเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงกับสงครามกาซาแต่ยังไม่รู้ว่าการที่อิสราเอลโจมตีอย่างร้ายแรงครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออิหร่านและสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบการโจมตีสถานกงสุนิ่านแต่อย่างใดค่ะ<ป>ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ